ัวเต็มมังงะวันพีซในตอนที่1053ห้าผู้เฒ่าเดือดสุดๆกับภาพหลุดลูฟี่เทพนิกะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีซทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเต็มของมังงะวันพีซในตอนที่1053นะครับก็ทุกอย่างมาครบหมดแล้วนะครับต่างๆมากมายเลยก็หวังว่าทุกคนนั้นนะครับจะชื่นชอบและสนุกนะครับกับคลิปนี้ผมพยายามอธิบายเข้าใจให้ง่ายที่สุดและก็สนุกด้วยเช่นกันนะครับและเหมือนเดิมนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดหนักจัดเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันต่อเลยดีกว่าด้วยมังงะวันพีซในตอนที่1053ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับเป็น5ผู้เฒ่านั้นกำลังโวยวายใหญ่เลยนะครับกับสิ่งที่พวกเขานั้นไม่ต้องการให้เกิดขึ้นภาพใบข้าวหัวนี้มันคืออะไรกันฉันว่าพวกฉันเนี่ยก็บอกพวกแกชัดเจนแล้วนะว่าไม่ให้เปิดเผยภาพพวกนี้ให้ชาวโลกได้เห็นและนี่อะไรกันฉันก็ย้ำนักย้ำหนาแล้วไงฝ่ายเอาชื่อดีออกจากชื่อเจ้านั่นทหารเรือที่รับคำสั่งนะครับหน้าก็สิทธิ์ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าถูก5ผู้เฒ่านั้นดูโดยพวกเขานั้นทำการปฏิเสธไม่ใช่นะครับท่านแต่ว่าพวกเรานั้นเนี่ยได้รับคำสั่งอะไรพวกนั้นเลยอีกทั้งไอ้ภาพพวกนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มาจากพวกเรานะครับมาจากหน่วย CPC โลกคุณเกินิคานะครับเมื่อ5ผู้เฒ่านะครับได้ยินแบบนั้นก็เดือดยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับ5ผู้เฒ่านะครับก็เลยสั่งการใหม่ในทันทีถ้าอย่างนั้นพวกแกเนี่ยก็ตีพิมพ์ไปข้าหัวพวกนี้ใหม่ซะฉันจะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องพวกนี้เนี่ยไปสู่สายตาชาวโลกได้หรอกท่านเรือนะครับก็ยิ่งเลิกลักใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตอบปฏิเสธ5ผู้เฒ่าในทันทีแต่ว่าพวกเรานะเนี่ยติดต่อพวกเขาไปเนี่ยพวกสำนักพิมพ์นั้นไม่มีใครรับสายพวกเราเลยครับ5ผู้เฒ่าก็ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับวอยวายมากกว่าเดิมฉันไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่ว่าพวกแกนั้นต้องหยุดตีพิมพ์เรื่องพวกนี้ให้ได้เหตุการณ์ถูกตัดไปที่นักข่าวมอร์แกนนะครับดูเหมือนว่ามันนั้นจะตื่นเต้นและก็สะใจสุดๆเลยโอ้ดูปรากฏการณ์น่าเหลือเชื่อพวกนี้สิรีบกระจายข่าวพวกนี้ไปทราบเพื่อนๆร่วมงานของฉันและดูเหมือนว่าเนี่ยจะมีข้อความสุดท้ายจากหน่วย CPC โลกก่อนที่จะหายไปดูเหมือนว่าพวกนั้นเนี่ยจะเจอเรือของบิ๊กมัมด้วยนี่แน่นอนฉันจะไม่ยอมให้ไอ้เจ้าพวกนั้นเนี่ยมาบิดเบือนข่าวพวกนี้ได้อีกต่อไปแล้วกับสถานการณ์ของโลกในตอนนี้เนี่ยที่มันวุ่นวายสุดๆเลยจึงทำให้ความจริงเท่านั้นแหละจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สุดมอร์แกนนะครับดูสะใจสุดๆเลยนะครับก็เลยพูดอีกนะครับว่าฉันว่าเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันยังไม่พอหรอกนะความพ่ายแพ้ของจักรพรรดิไคโดแล้วก็บิ๊กมัมนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาสักหน่อยเนี่ยและผู้คนนั้นจะได้รับรู้กับข่าวใหญ่เบิ่มข่าวนี้และที่สำคัญเลยก็คือเหล่าสามกัปตันกลุ่มโจรสลัดที่ฮอตฮิตอยู่ในตอนนี้มังกี้ดีลูฟี่ยูทัตกัปตันคิดทาฟังก้ารอพวกเขาเหล่านี้สามารถโค่นล้มจักรพรรดิที่ปกครองท้องทะเลมาได้ในหลายช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจึงทำให้ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นต้องการหัวเจ้าพวกนี้มากที่สุดเลยจึงตั้งค่าหัวไว้คนละ 3,000 ล้านเบลีเรียกได้ว่าเป็นค่าหัวเนี่ยที่โคตรมหาศาลเลยล่ะสำหรับทั้ง3คนนี้เลขการถูกตัดไปนะครับก็คือกลุ่มปาฐมิตรของกลุ่มหมวกฟางนะครับกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดนะครับแล้วก็กลุ่มโจรสลัดคิดพวกเขานั้นต่างตื่นเต้นนะครับกับข้าหัวใหม่ของกัปตันของเขาโดยลูกเรือกลุ่มโจรสลัดคิดนั้นนะครับต่างตื่นเต้นเลยโอ้หัวหน้าเราโคตรเจ๋งเลยอะข้าหัวตั้ง 3,000 ล้านเบรีแน่ซึ่งดูเหมือนว่านะครับกัปตันคิดนะครับเมื่อเห็นข้าหัวของตัวเองอยู่ที่ 3,000 ล้านเบรีนะครับจะไม่พอใจนะครับแล้วก็หายหัวไปจึงทำให้อาภูนั้นนะครับก็ถามหาเอ๊ะว่าแต่ว่าเจ้าคิดมันไปไหนของมันเนี่ยฉันเห็นเนี่ยสีหน้าของมันเปลี่ยนไปเลยนะเมื่อได้รู้ข่าวหัวใหม่ของมันซึ่งก็ดูเหมือนว่าคิลเลอร์นั้นนะครับจะรู้ใจคิดนะครับแล้วก็พูดเลยแหละครับว่าคิดน่าจะไปที่นครหลวงบุพผาแล้วมั้งมันก็คงจะเป็นเหมือนที่ฉันเนี่ยคาดคิดไว้แน่เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเราก็ไปด้วยกันเถอะเราไปฉลองกันเถอะคงจะเป็นเวลาที่มันเหมาะสมสุดๆเลยที่เรานั้นจะเฉลิมฉลองกันเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่นิโคโรบินนะครับที่กำลังหาบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับโดยนิโคโรบินนั้นก็บ่นพึมพำเอ๊มันน่าจะอยู่ที่ประเทศนี้นะว่าแต่ว่าอยู่ไหนกันเนี่ยซึ่งในทันใดนั้นเองนะครับก็เป็นการปรากฏตัวขึ้นนะครับของเทงุยามะนะครับซึ่งปรากฏว่าเทงุยามะเฉลยความจริงนะครับว่าหน้าตาที่แท้จริงของเขานั้นเป็นอย่างไรด้วยความจริงแล้วนะครับเขาก็คือนะครับโคซึกิสุกิยากิผู้ที่เป็นพ่อนะครับของโคซึกิโอเด้งนะครับซึ่งหากใครจำกันได้นะเขาเป็นอดีตโชกุนนะครับก่อนที่จะถูกเจ้าโอโรจินั้นนะครับทำการยึดครองอำนาจไปซึ่งนิโคโรบินนะครับก็สงสัยแล้วครับว่าแล้วได้บอกเรื่องนี้กับโมโนสุเกะหรือเปล่านะครับแต่สุกิยากินั้นนะครับก็ตอบกลับไปว่าเขานั้นนะครับไม่กล้าจะบอกเรื่องนี้หรอกแต่เขาก็บอกเลยแหละครับว่าเหล่าบรรดาลูกน้องบางคนนั้นอาจจะสังเกตได้บ้างแหละครับว่าเขานั้นก็คือสุกิยากิซึ่งเขาก็โทษตนเองแหละครับว่าเป็นเพราะเขานี่แหละจึงทำ
ําให้นะครับโอโรจินั้นสามารถยึดครองประเทศนี้ไปได้เขานั้นจึงไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะเล่าเรื่องนี้ให้กับใครนะครับและเขาก็บอกเลยครับว่าสิ่งที่มันโหดร้ายที่สุดในชีวิตของเขานะครับเมื่อเขานั้นนะครับสามารถหนีออกมาได้ปรากฏว่านะครับเขาได้พบว่าโคซึกิโอเด้งนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วและประเทศแห่งนี้นะครับได้กลายเป็นเหมือนนรกโลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงทําให้ชีวิตของเขานั้นเกือบจะหาไม่แล้วกับการที่เขานั้นนะครับเกือบจะคว้านท้องของตนเองแล้วซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับโรบินนั้นสงสัยนะครับเกี่ยวกับอาวุธโบราณพลูตันนะครับเพราะเธอนั้นเคยอ่านโพเนกิฟนะครับที่อาณาจักรอาราบัสตานะครับบอกไว้แหละครับว่าอาวุธพลูตันนั้นอยู่ที่ประเทศวาโนสุกิยากินะครับก็เลยตอบไปตามตรงเลยแหละครับว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วอาวุธพลูตันนั้นอยู่ที่นี่และเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่พลเรือเอกเรียวคุกิวนะครับซึ่งพลเรือเอกเรียวคุกิวนั้นนะครับก็เปิดมาโคตรโหดเลยกับพลังความสามารถของเขานะครับที่เป็นเหมือนพืชนะครับโดยในตอนนี้เขานั้นนะครับกำลังดูดกลืนนะครับพลังชีวิตนะครับของกลุ่มโจรสัตว์ร้อยศูนย์ไคโดโดยภาพที่เราได้เห็นนะครับเป็นคิงนั้นกำลังถูกรากไม้นั้นกำลังดูดชีวิตของตนเองส่วนทางด้านควีนนั้นก็ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเจ้าควีนนั้นก็โวยวายใหญ่เลยเอ้ยฉันไม่ได้อยากจะลดน้ำหนักซะหน่อยไม่ต้องลดน้ำหนักให้กับฉันก็จะเป็นภาพนะครับคือควีนนั้นเริ่มจะซูบลงนะครับคิงด้วยเช่นกันจากการที่ถูกดูดนะครับร่างกายของตนเองไปหลังจากนั้นนะครับเดลคุกิลนะครับก็กระทืบนะครับทางด้านของเจ้าควีนใหญ่เลยฉันบอกให้แกนั้นเงียบปากยังไงล่ะฉันบอกให้แกนั้นหยุดซะฉันเนี่ยไม่อยากจะมาขายหน้านะกับการที่จะต้องมาแพ้พวกระดับหัวหน้าแบบนี้อย่างพวกแกน่ะและยิ่งตอนนี้เนี่ยทหารเรืออย่างพวกฉันน่ะไม่มีกำลังมากเพียงพอหรอกที่จะมาคอยเก็บกวาดผลของสงครามครั้งนี้พวกแกเนี่ยอย่าเป็นอย่างที่ฉันคิดละกันและรู้เอาไว้ซะฉันไม่คิดว่าเล่านี้เนี่ยจะดีหรอกนะน่าจะบ่มให้มันนานกว่านี้หน่อยและทันใดนั้นเองนะครับแมลงสื่อสารนั้นก็ติดต่อมาหาเรียวคุกิวเรียวคุกิวนะครับก็เลยตอบกลับไปในทันทีว่ายังไงฉันน่ะอยู่ที่วาโนแล้วล่ะเอาเรือรบมาที่นี่ด่วนๆเลยแต่ว่าแกน่ะอย่าไปบอกเรื่องนี้ให้กับคุณซากาซึกิรู้เรื่องพวกนี้ละกันเข้าใจหรือเปล่าและมันก็จะมีการเขียนกำกับนะครับพลเรือเอกเรียวคุกิวแหละครับว่าเป็นพลเรือเอกแห่งศูนย์บัญชาการกองทัพเรือเรียวคุกิวหรือชื่อจริงๆของเขานะครับก็คืออารามากิซึ่งเรียกได้ว่านะครับหน้าของเรียวคุกิวนั้นค่อนข้างเถื่อนเลยนะครับใส่แว่นดำนะครับพกดาบนะครับก็คือถ้าแบบว่ามองผิวเผินเนี่ยมันไม่ใช่ทหารเรือนะครับมองผิวเผินเนี่ยนึกว่าเป็นโจรสลัดมากกว่าดูเถื่อนมากๆเลยนะครับและเรียวคุกิวนั้นก็พูดแหละครับว่าฉันเนี่ยหลงรักจริงๆที่จะทำอะไรเนี่ยที่มันสุดสลิงวิงโก้แบบนี้เนี่ยโอ้ยนายทำได้ดีจริงๆเลยนะและหลังจากนี้เนี่ยฉันจะเอาหัวของเด็กเจ้านั่นมาให้ได้ฮ่า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 และเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ลูฟี่นะครับซึ่งในตอนนี้ประเทศวาโนนั้นนะครับก็กำลังฉลองกันยกใหญ่เลยนะครับหลังจากที่สามารถปลดแอกนะครับจากไคโดได้ซึ่งก็มีการย้อนอดีตนิดนึงนะครับโดยการที่ลูฟี่นั้นนะครับขอให้โมโนสุเกะนั้นนะครับอย่าบอกนะครับว่าเขานั้นเป็นคนช่วยเหลือนะครับคนของประเทศวาโนซึ่งโมโมนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับกับสิ่งที่ลูฟี่คิดนะครับเพราะว่าโมโมคิดว่านะครับหากบอกเรื่องนี้ไปลูฟี่นั้นนะครับจะได้รับการยกย่องนะครับว่าให้เป็นวีรบุรุษนะครับของวาโนแน่นอนและเหตุการณ์ถูกตัดมานะครับในปัจจุบันนะครับจะเห็นว่ากัปตันคิดนั้นกำลังเดินมานะครับแล้วก็โวยวายใหญ่เลยแกนะแกเอาฉันเนี่ยไปพัวพันกับเรื่องพวกนี้ได้ยังไงกันแกดูนี่สิฉันมาที่นี่เนี่ยเพื่อฆ่าแกโดยเฉพาะเลยนะฉันไม่รู้หรอกนะว่าข้างนอกนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่าไอ้เจ้าหมวกฟางลูฟี่นี่ไงล่ะคือเราจักรพรรดิหน้าใหม่4จักรพรรดิทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นการเฉลยเลยครับว่า4จักรพรรดิหน้าใหม่ในตอนนี้มีใครกันบ้างนะครับโดยจะมีผมแดงแชงคูดนะครับหนวดดำมาแชลดีทีสลูฟี่หมวกฟางและตัวตลกพันเหรียญบาร์กี้ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น4จักรพรรดิยุคใหม่ในโลกวันพีซเล่นเอาลูฟี่ถึงกับตกใจเลยแหละครับที่เขานั้นนะครับได้รับการยืนยันว่าเป็นจักรพรรดิในโลกวันพีซอย่างเป็นทางการแล้วเหตุการณ์ถูกตัดมาที่ช่วงท้ายนะครับเป็นพลเรือเอกเรียวคุกิวนั้นนะครับก็กำลังพูดจาถักถางอยู่เฮ้ยดูเหมือนว่าเพลงพวกนั้นเนี่ยจะล่องลอยมาจากงานฉลองสินะแต่ทหารเรืออย่างฉันเนี่ยไม่ได้สบอารมณ์อะไรพวกนั้นนะไอ้พวกเด็กเหลือขอทั้งหลายโลกข้างนอกนั้นเนี่ยกำลังปั่นป่วนใหญ่เลยและนะครับมีการกำกับแล้วครับว่าเรียวคุกิวนั้นอยู่ที่โอนิงะชิมะนะครับและกำลังมุ่งหน้าไปที่นครหลวงบุกผานะครับแล้วก็เป็นการจบไปสลับมังงะวันพีซและแน่นอนนะครับว่าจะงด1เดือนนะครับและก็จะเข้าสู่นะครับภาคสุดท้ายของวันพีซเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนถัดไปทั้งหมดนี้นะครับเป็นตัวเต็มของมังงะวันพีซในตอนที่1053นะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบนะครับและเหมือนเดิมเนาะหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpageครับสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นเลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ